ราอยู่กัน3คนใช่แล้วครับมีใครบ้างมีผมปกป้องชนันนะครับแล้วก็อาจารย์ปองขวัญสวัสดีพักและอาจารย์ภาวินมาลัยวงจากคณะศิลปศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะมาเล่าให้เราฟังวันนี้จะมาคุยเรื่องผู้หญิงนะครับในการ์ตูนแล้วก็ในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ครับอาจารย์บอกกันคุณปกป้องคือคุณภาวินอาจารย์ภาวินนี่คือแบบว่าช่ำชองเรื่องการดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่านหนังสือซูเปอร์ฮีโร่เลยชอบครับสนใจแล้วก็พยายามส่งต่อความชอบให้กับนักศึกษาด้วยขอให้เขาอ่านนั่นนี่นู่นแล้วก็ดูการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นซูเปอร์ฮีโร่ในภาพยนตร์คือเรื่องอะไรคุณปกป้องมีเรื่องอะไรบ้างถ้าเรารุ่นเราใช่ป่ะก็มี Catwoman มี Wonder Woman ซึ่งจริงๆแล้วงั้นเราคนละรุ่นกันชาลีแซงเกิลเราคนละรุ่นเดียวกันอาจารย์ดีกว่าวันนี้จะพูดเรื่อง Wonder Woman ดีกว่าเนาะมันกำลังสดๆร้อนๆใช่ไหมปี2017ก็จริงๆแล้วประวัติของการ์ตูน Wonder Woman เนี่ยฮะน่าสนใจขอไล่นิดนึงว่าซูเปอร์แมนเนี่ยออกมาเป็นการ์ตูนปี1938แบทแมนปี1939วันเดอร์วูแมนเนี่ยออกมาปี1941นะฮะเป็นผลพวงของการเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับสตรีนิยมที่ช่วงนั้นเขาพยายามออกมารณรงค์ให้ได้รับสิทธิในการเลือกตั้งใช่ไหมฮะก็เลยมีวันเดอร์วูแมนออกมาทีนี้วันเดอร์วูแมนเนี่ยคนแต่งก็ชื่อคุณวิลเลียมเนี่ยนะฮะแล้วก็เริ่มแต่งออกมาใน All Stars การ์ตูน All Stars นะฮะปี1941อย่างที่บอกพอคนแต่งเสียชีวิตวิลเลียมเสียชีวิตในปี1947เนี่ยทุกอย่างปรับตาลปัดไปเลยฮะเพราะตอนแรกเนี่ยคนแต่งเขามีมุมมองเรื่องสตรีนิยมที่ค่อนข้างล้ำหน้านิดนึงเขาแบบว่าเห็นว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้อยากนำเสนอภาพผู้หญิงให้progressive ก้าวหน้าแต่ว่าพอที่ปี1947ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคุณวิลเลียมเนี่ยนะฮะไอ้ Wonder Woman เนี่ยก็ถูกส่งต่อให้กับนักเขียนหลายๆคนนะครับคุณปกป้องที่เหมือนกับว่ามาช่วยกันเขียนการ์ตูนที่น่าสนใจอันนึงคือปี1947เนี่ย Wonder Woman มารวมทีมกับ Justice League เพื่อไปต่อสู้แล้วก็มีอยู่ฉากนึง Wonder Woman ไม่ได้ออกไปรบกับเพื่อนๆนะครับนั่งทำอะไรอาจารย์ทำงานเลขาแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าเนี่ยฉันอยากออกไปรบกับพวกเธอจังเลยแต่ว่าฉันต้องอยู่หลังบ้านต้องคอยตอบเมลเป็นแบบว่าเลขาเพราะฉะนั้น Wonder Woman ก็เริ่มต้นนะฮะจะบอกว่าเริ่มต้นปังมากเริ่มต้นด้วยความคิดที่แบบว่าล้ำหน้านำสมัยแต่ว่าก็เริ่มลดออกมามีความแบบว่าการอยู่ในออฟฟิศนั่งอยู่ที่กลายมาเป็นเลขาติดออฟฟิศอันนี้ก็คือส่วนของ Wonder Woman แล้วก็อันนี้คือฝั่ง DC นะฮะทีนี้ Marvel ก็จะมีหนังผู้หญิงที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่น่าสนใจก็คือไม่แน่ใจว่าแบบว่าคุ้นกับ Fantastic Four หรือเปล่าเป็นแบบว่าเป็นหนังแล้วเขาก็จะมีตัวซูเปอร์ฮีโร่อยู่4คนหนึ่งในนั้นก็คือ Sue Storm เนี่ยนะฮะเวอร์ชันการ์ตูนนะครับมันออกมาปี1960อันนี้เราเห็นช่วงแกปของ Wonder Woman เมื่อกี้1940ถูกไหมฮะ1941อันนี้มาปี1960 Sue Storm ออกมาความสามารถพิเศษของเธอคืออะไรคะล่องหนได้ทำให้คนไม่เห็นเป็นแบบว่าความสามารถพิเศษที่อาจารย์ปองขวัญนะคุณปกป้องอยากมีไหมครับเป็นแบบว่าฉันสามารถทำให้ตัวเองไม่เคยมีตัวตนนะครับก็อันนี้คือฝั่ง Marvel แล้วพอออกมาปี1960เนี่ยคนก็วิจารณ์กันมากว่าแบบว่าโหยตกลงความสามารถพิเศษที่ซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงมีเนี่ยก็คือการที่ไม่มีตัวตนปี1964คนบอกว่าอ่ะดีขึ้นหน่อยไอ้การไม่มีตัวตนของซูสตอร์มเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวละที่ไม่ต้องแบบว่าไม่มีตัวตนเขาสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยล่องหนได้ด้วยอันนี้ก็คือช่วงต้นๆ นะครับแล้วก็แต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือของ Marvel ตัวการ์ตูนผู้หญิงที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่มีเรื่องราวเป็นของตัวเองนะฮะคุณปกป้องอาจารย์บอกที่มาที่ไปของตัวละครใช่ส่วนมากก็จะผูกติดอยู่กับตัวละครผู้ชายหรือว่าในหนังเราจะไม่ค่อยเห็นอย่าง Wonder Woman เนี่ยเขาจะมีเปิดตัวเป็นหนังเป็นการ์ตูนของเขาเองใช่ไหมฮะแต่ฝั่ง
Marvel เนี่ยจะไม่มีตัวละครผู้หญิงที่ผมนึกออกที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็จะมีซูสตอร์มจะมีในหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy การ์ตูนที่เป็นแบบว่ากาโมล่าเนบิล่าเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสปายสายลับหญิงรัสเซียในหนังเรื่อง Avengers เนี่ยนะฮะที่คุณสการ์เล็ตเป็นดารานะฮะก็ค่อนข้างจะน่าสนใจในการนำเสนอภาพผู้หญิงซูเปอร์ฮีโร่ครับชัดเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ที่ไม่มีเรื่องราวของตัวเองเนี่ยเวลาเขาปรากฏตัวอยู่ในหนังภาพยนตร์ที่อยู่กับตัวละครอื่นๆหลายๆตัวเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรก็อย่างซูสตอร์มเนี่ยนะฮะเขาไม่มีอาชีพใดๆเลยทั้งสิ้นก็คือตัวตนของเขาเนี่ยจะถูกจำกัดความไว้ด้วยความสัมพันธ์กับผู้ชายยกตัวอย่างในทีมมี4คนนะครับเราจะรู้จักซูสตอร์มในฐานะเป็นแฟนแล้วก็ต่อมาเป็นภรรยาของซูเปอร์ฮีโร่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นพี่สาวของซูเปอร์ฮีโร่อีกคนหนึ่งอันนี้คือที่เรารู้ใช่ไหมครับในเรื่อง The Avengers ที่สปายสาวรัสเซียนั่นก็ในหนัง Avenger ภาคแรกเนี่ยเราจะได้เห็นแบ็คกราวด์ของเขานิดนึงว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงแล้วหนังก็จะตัดชับเป็นการรวมกลุ่มเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นตัวตนของเขาชัดเจนมากว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีอาชีพอะไรก็คือเป็นการปูพื้นแบบรวดเร็วแล้วก็ในเรื่องเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบว่าความสัมพันธ์เชิงคือไปผูกติดอยู่กับผู้ชายในทีมว่าเขาเป็นใครแค่นั้นเองครับอาจารย์ก็คือว่าต้องมีผู้ชายถึงจะมีตัวละครถึงจะมีตัวตนแสดงว่า Wonder Woman ก็เป็นเรื่องแรกใช่ไหมอาจารย์ที่แบบกลายเป็นหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงของค่ายนี้ของ DC uh-huh. ใช่ครับ uh-huh. ใช่ฮะ uh-huh. ก็คือเกิดขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยฮะเขาอยากให้ตัวละครผู้หญิงคุณวิลเลียมที่บอกเมื่อกี้เนี่ย uh-huh. ที่เป็นนามสกุลมาสตันเนี่ยนะฮะ uh-huh. เขาอยากให้ตอนนั้นที่เขาคิดตัวละคร Wonder Woman เนี่ยเขาอยากให้ผู้หญิงอยาก identify ตัวเองกับตัวละครหญิงในการ์ตูน uh-huh. เพราะว่าที่ผ่านมาตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะไอดีนติฟายผูกตัวเองไว้กับตัวละครที่อ่อนแอไม่มีอำนาจนั่นนี่นู่นเขาเลยสร้างตัวละคร Wonder Woman มาเพราะว่าเขาอยากให้อันนี้คือไอเดียของคุณวิลเลียมมาสตันนะฮะเขาอยากให้ผู้หญิงมีอำนาจมีพลังแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสวยเซ็กซี่อยู่ในตัวด้วยแต่ว่าไอเดียอันนี้อย่างที่บอกนะฮะมันถูกหายไปมันถูกดรอปไปหลังจากคุณวิลเลียมมาสตันเสียชีวิตในปี1947คือแต่ต่อให้ตัว Wonder Woman เนี่ยจะมีเหมือนพลังพิเศษอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแต่ว่าตัว Wonder Woman เองจริงๆก็เอาพลังมาจากคนอื่นอีกทีใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเราดูในภาพยนตร์นะฮะมันก็จะเป็นอีกครั้งนึงนะฮะความสัมพันธ์ระหว่าง Wonder กับ Woman กับผู้ชายในเรื่องเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาเองเป็นลูกของเทพเจ้าซูสเป็นผู้ชายสาเหตุที่เขาจะต้องออกจากเกาะไอ้ Paradise Island เนี่ยก็เพราะว่าความรักที่มีต่อผู้ชายคุณสตีฟเทรเวอร์เนี่ยคือเป็นตัวแปรสำคัญที่ดึงให้เขาออกไปแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เขาได้ระเบิดศักยภาพพลังของเขามาเป็นขั้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็ใช่ฮะหนังเรื่องนี้หรือว่าการ์ตูนเรื่องนี้ถูกคิดเริ่มแรกมาเนี่ยเพื่อแสดงศักยภาพเต็มที่ของผู้หญิงในขณะเดียวกันในหนังแล้วก็ในการ์ตูนเองเราก็จะเห็นว่าตัวแปรสำคัญที่ดึงศักยภาพและพลังของผู้หญิงมาก็คือผู้ชายอาจารย์แต่ว่าในเรื่องอะฮะมันก็พูดไปนะซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงอะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ผู้ชายตรงที่ผู้ชายเนี่ยมักจะแบบต่อสู้เป็นอุทิศร่างกายที่ตัวตนเนี่ยเป็นเหมือนแบบประเด็นบางอย่างที่จะต้องกอบกู้โลกแต่ของผู้หญิงกับกลายเป็นว่าฉันเป็นมีความเป็นแม่มีความรักต่อเด็กและสตรียิ่งแบบเห็นคนความเป็นแม่ปุ๊บความเป็นเด็กปุ๊บเนี่ยจะต้องรู้สึกจะต้องช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็ในหนังเรื่อง Wonder Woman นะฮะความเป็นแม่เนี่ยถูกนำเสนอมา2ด้านทั้งทางด้านดีแล้วก็ด้านที่อาจจะเป็นลบนิดหนึ่งนะครับก็คือเริ่มจาก
แม่ของ Wonder Woman เนี่ยนะครับก็คือราชินีที่ปกครอง Paradise Island เนี่ยนะฮะเป็นห่วงลูกสาวมากแล้วก็ดูแลทนุถนอมเป็นอย่างดีแล้วก็พยายามปกป้องเธอไม่ให้คือไม่ให้มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายพอลูกสาวจะออกไปเผชิญโลกข้างนอกเนี่ยเขาก็เป็นกังวลมากเพราะฉะนั้นความเป็นแม่เนี่ยณตรงนั้นเนี่ยนะฮะคือถูกมองว่าเป็นตัวเหนี่ยวรั้งผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวและที่เหนี่ยวรั้งกลายเป็นแม่เนี่ยก็คือเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้ผู้หญิงแสดงศักยภาพเต็มที่แต่พอ Wonder Woman ออกไปเผชิญโลกเนี่ยมันก็มีความเป็นแม่ในตัวที่เขาอยากจะอบอุ้มปกป้องดูแลโลกนะครับก็เนี่ยฮะอย่างที่บอกเป็นได้ทั้งถูกนำเสนอความเป็นแม่ทางด้านบวกแล้วก็ทางด้านลบครับผมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องตัวละครผู้หญิงในหนังซูเปอร์ฮีโร่กันต่อค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไว้เรื่องที่ทำไมผู้หญิงจะต้องรักโลกรักครอบครัวอะไรเงี้ยมีสองมาตรฐานเป็นไรไปอีกประเด็นนึงที่น่าสำคัญหรือว่าน่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ก็คือว่าที่มาของพลังอ่ะจ้ะใช่ครับก็ที่มาของพลังเนี่ยเราจะเห็นกราฟเนี่ยนะฮะมันพุ่งขึ้นนะฮะเราเริ่มจากที่ Wonder Woman ก่อนก็ละกันเมื่อกี้ที่เราคุยกันค้างไว้ว่าพลังของเขาเนี่ยได้ติดตัวมาจากการเป็นลูกสาวของซุสใช่ไหมครับในภาพยนตร์เขาถึงได้พลังมาก็ติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นแบบว่า The Chosen One นะฮะคือพูดคอนเซ็ปต์นี้ก็แล้วก็พลังได้มาจากพ่อนะฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้น1941เนาะ Wonder Woman พอมาที่ Sue Storm ในหนัง Fantastic Four เนี่ยพลังของเขาคือการล่องหนได้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคฟังแล้วหงุดหงิดจากแบบว่าได้พลังมาจากพ่อกลายเป็นว่าพลังได้มาจากความผิดพลาดทางการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เขาล่องหนได้แต่ตอนท้ายๆเราจะเห็นซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Black Widow นะฮะใน The Avengers ที่พลังของเขาเนี่ยมาจากการฝึกฝนเป็นแบบว่า Martial Arts นิดๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน Black Widow ก็ใช้ไอ้พลังของตัวเองเนี่ยประกอบกับเรือนร่างที่เซ็กซี่กราฟมันขึ้นใช่ครับแต่ว่าถามว่าหลุดกรอบโดยสิ้นเชิงไหมส่วนตัวคิดว่ายังไม่หลุดกรอบโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการว่าได้ของวิเศษมาจากพ่อล่องหนได้กลายเป็นว่าใช่เนี่ยนะครับอาจารย์ครับแต่นี่ก็เป็นพลังของพ่อด้วยไอ้เนเธอร์วันเดอร์วูแมนนะฮะก็คือพลังของพ่อด้วยขณะเดียวกันก็เกิดจากการฝึกฝนด้วยไม่ใช่แบบได้มาฟรีๆนะใช่ใช่แต่เมื่อเทียบกับตัวซูเปอร์ฮีโร่ผู้ชายเนี่ยซึ่งเราจะเห็นซูเปอร์ฮีโร่ของผู้ชายเนี่ยอาจารย์อาจจะมองว่ามาจากการฝึกฝนมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็คืออาจารย์พูดก่อนหน้านี้ว่ามันคล้ายๆกับAmerican Dream ใช่คือถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยฮะก็คือซูเปอร์ฮีโร่ฝ่ายชายเนี่ยมีซูเปอร์แมนคนเดียวที่เหมือนกับว่าได้พลังพิเศษมาโดยกำเนิดใช่ไหมครับในขณะที่ตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันเป็นความฝันแบบอเมริกันที่อาจารย์ว่าจริงๆอเมริกันดรีมที่อย่างแบทแมนก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะให้มีพลังอำนาจสไปเดอร์แมนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะถูกตัวแมงมุมกัดโดยบังเอิญนั่นนี่นู่นแต่ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันอยู่ในบริบทของยุคที่เป็นแบบว่าพวกเด็กฮิปปี้สหายที่แบบว่าใครก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้โดยโอกาสยูไม่ต้องเป็นคนพิเศษนั่นนี่นู่นนะฮะมันก็เป็นความฝันแบบอเมริกันเหมือนกันที่ว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกคนสามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ถ้าฝึกฝนอย่างหนักและได้รับโอกาสในเวลาที่เหมาะสมจังหวะที่ดีนะครับแม้แต่อาร์ตแมนก็คือว่าพอคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณมีเงินคุณมีอำนาจคุณสามารถที่จะทำใช่ฮะครับคือสงสัยทันทีที่แบบซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงมีพลังวิเศษเนี่ยมักจะมาพร้อมกับความสวยความที่ร่างกายจะไม่บอบช้ำต่อให้เป็นต่อสู้กับศัตรูแค่ไหนแล้วก็เป็นอมตะอย่างเช่น Wonder Woman ด้วยอย่าง Catwoman หรือว่าอะไรก็ตามที่จะต้องต่อสู้กับอย่างทางเรื่อง Wonder Woman ไปสู้กับตัวอิจฉาที่แบบว่าเป็นด็อกเตอร์พอยซันมีแผลเป็นที่หน้าเงี้ยมันกลายเป็นขั้วตรงข้ามระหว่างการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงด้วยอาจารย์ที่มันแบบผู้หญิงสวยกับผู้หญิงที่ไม่สวยแบบนิดตำหนิหรือว่า
สามารถร่วงโรยตามกาลเวลาได้กับผู้หญิงที่เป็นอมตะใช่ก็มันมีงานศึกษานะครับคือเขามองประเด็นนี้จากมุมมองของโพสต์โมเดิร์นมุมมองโพสต์โมเดิร์นที่ว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยเรายังดูซูเปอร์ฮีโร่ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงโดยยึดความเป็นจริง อยู่แต่ว่าพอสักยุคนึงที่เป็นพวกหนังแอคชั่นแต่ก่อนขอกลับนิดนึงฮะคือถึงแม้ว่าเราจะดูซูเปอร์ฮีโร่จากมุมมองของความเป็นจริงเนี่ยผู้หญิงก็ถูกเซ็กชวลไลซ์เน้นให้แบบว่าเรือนร่างใช่ฮะก็คือเหมือนกับว่าถ้าอย่างที่คุณปกป้องบอกว่าถ้าไม่สวยหรือว่ามีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยคุณไม่สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้นะฮะคือจะต้องเป็นแบบว่ามีเรือนร่างแบบนี้ทีนี้มันจะมียุคที่เป็นหนังแอคชั่นคือฝ่ายชายกลายเป็นแบบว่าก่อนหน้าคือเราจะดูแค่เรือนร่างของผู้หญิงแต่ว่ามันจะมีอยู่พักหนึ่งที่เราหันมาดูเรือนร่างของผู้ชายเป็นเย่เป็นแบบว่าผลลัพธ์ของหนังแอคชั่นพวกคนเหล็กนะฮะที่ออกมาแล้วทำให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกลายเป็นวัตถุที่คนจับจ้องดูเรือนร่างแล้วมันกลายเป็นว่าโพสต์โมเดิร์นเนี่ยเสนอว่าตั้งแต่ยุคหลังมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี2000มาซูเปอร์ฮีโร่ทั้งผู้ชายซูเปอร์ฮีโร่ทั้งผู้หญิงการนำเสนอภาพของเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงอีกต่อไปมันหลุดไปเลยว่าเฮ้ยเราอยากมีเรือนร่างแบบไหนผู้ชายก็เป็นแบบว่าในหนังแคปเทนอเมริกาใช่ไหมครับที่แบบว่าตัวละครเนี่ยมันมีฉากที่ดึงเฮลิคอปเตอร์กับดึงตึกไว้เนี่ยมันแบบว่าเห็นแผงอดชัดเจนคืออันนี้จะเป็นผู้ชายมุมกล้องจะเสยมาที่หน้าอกในขณะที่ตัวซูเปอร์ฮีโร่ฝ่ายหญิงเนี่ยมุมกล้องจะเสยจากด้านหลังให้เห็นสวดทรงเวลาวิ่งนั่นนี่นู่นลองสังเกตดูหนังนะฮะให้เห็น บั้นท้ายนั่นนี่นู่นเหมือนซีรีส์ Hercules อะไรสมัยก่อนปี2000ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ครับพี่พ่อนี้มาเห็นว่าเทรนด์การที่มีผู้หญิงในซูเปอร์ฮีโร่แล้วเทรนด์ก็ดีขึ้นใช่ไหมคะเริ่มเห็นการฝึกฝนอะไรมากกว่าเป็นพลังที่มาจากความบังเอิญหรือได้จากคนอื่นเนี่ยคนดูหรือว่าคนอ่านหนังสือพวกนี้เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นไหมอาจารย์เออน่าสนใจอันนี้คือประเด็นเลยฮะที่กำหนดให้การนำเสนอภาพซูเปอร์ฮีโร่กับฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าไอ้การ์ตูนคอมิกส์เนี่ยนะฮะคือเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของอเมริกาโดยแท้จริง คือแล้วยุคทองของมันเนี่ยก็คือยุคช่วงหลังสงครามโลกปี1940คือระหว่างสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามโลกครั้งที่2 ตอนแรกเนี่ยฮะคนที่อ่านการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง เขาทำวิจัยออกมาแล้วว่าผู้หญิงประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเกือบครึ่ง ใช่ไหมครับแล้วก็อายุประมาณ 6-13 ปีก็คือขอโทษครับก่อนวัยรุ่นแล้วก็หลังวัยรุ่น นะฮะอันนี้คือช่วงปี1940ทีนี้พอเขามาทำวิจัยอีกทีในปี1990ช่วงก่อนปี2000เนี่ย DC เป็นคนทำนะฮะ DC Comic ก็ค้นพบว่า93ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ 93% ของผู้อ่านเนี่ยเป็นผู้ชายก็คือจากเดิมที่ผู้หญิงก็อ่านด้วยแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เนี่ยฮะผู้หญิงไม่อ่านเลยผู้หญิงเริ่มไม่อ่านแล้วก็ประมาณ 5-8% เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเขาบอกว่ากลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายชนชั้นกลางผิวขาว อายุประมาณ18ถึงขอโทษทีฮะใช่18ถึง38ปีเพราะฉะนั้น38เลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนเดิมด้วยใช่คนที่เป็นแฟนกลุ่มเดิมด้วยเพราะฉะนั้นไอ้การนำเสนอภาพต่างๆเนี่ย DC เขาก็เลยคิดว่าเราต้องดึงมัดใจแฟนกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าจะคาดหวังว่าจะไปดึงคนกลุ่มใหม่โอกาสมันน้อยมากเขาก็เลยนำเสนอภาพตามใจผู้ชายชนชั้นกลางผิวขาวให้ออกมาเป็นแบบนี้เราถึงได้เห็นว่าผู้นำทีมส่วนมากผู้ชายผิวขาวใช่แม้ว่าบางทีจะมีผิวสีอยู่ด้วยใช่ก็จะเป็น minority ใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาไปคอมิกคอนอะไรที่มันเป็นงานอีเวนต์ของการ์ตูนเนี่ยเราก็จะเห็นผู้ชายซะส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะเหมือนกับมองข้ามผู้ชม
แฟนเกิลส่วนใช้คำว่าแฟนเกิลส์นะฮะแล้วก็ผู้หญิงที่เข้าไปในวัฒนธรรมการ์ตูนพวกนี้มันก็จะมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องพยายามแบบว่าโอ๊ยฉันรังเกียจผู้หญิงลักษณะความเป็นหญิงอะไรบางอย่างเพื่อที่ใช่เพื่อที่จะเข้าไปสนิทสนมกับกลุ่มแฟนผู้ชายที่เนี่ยกลุ่มพื้นฐานของเขาอยู่คือต้องละอัตลักษณ์เดิมบางอย่างสร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นกลุ่มเดียวกันกับคนที่เป็นส่วนใหญ่ใช่ซึ่งก็อีกครั้งหนึ่งมันมีงานศึกษาที่ออกมาว่าเกี่ยวกับแฟนดอมนะครับอาจารย์ว่าพอเป็นเรื่องวัฒนธรรมย่อยหรือซับคัลเจอร์คนจะคิดว่าซับคัลเจอร์เนี่ยผู้หญิงไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้ซับคัลเจอร์กลุ่มคนที่อยู่รวมกลุ่มกันในซับคัลเจอร์จะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่แล้วก็พอเป็นแบบเนี้ยฮะตัวละครการนำเสนออะไรต่างๆมันขอยกตัวอย่างไอ้อีกครั้งหนึ่งมันเป็นงานศึกษาที่เขาดึงหนังสือชื่อ The Representation of Self in Everyday Life ของ Goffman ว่าข้างหน้ากับข้างหลังมันคือการแสดงนะฮะอาจารย์เหมือนกับว่าเราแสดง แสดงละครอยู่ข้างหน้าเวทีก็จะเป็นแบบอย่างหนึ่งพอมาข้างหลังตัวละครก็จะเหมือนแบบปล่อยตัวตามสบาย ใช่ไหมครับทีนี้ในภาพยนตร์เนี่ยกับในคอมิกส์เนี่ยมันจะต่างกันถ้าพวกเราดูบางครั้งข้างหน้าเป็นแบบภาพยนตร์ในการนำเสนออย่างนึงพอมาข้างหลังผู้ชมก็จะเริ่มแบบว่าอีกอย่างนึงตัวอย่างที่เขาใช้ก็คือเนี่ยฮะพวกตัวละครผู้หญิงเวลาเขาบอกว่ามันเป็นการ์ตูนเนี่ยผู้ชายสามารถจ้องได้นานกว่าแล้วบางทีมันไม่เหมือนกับเวลาอยู่ข้างหน้าเวทีฮะคือเราจ้องบั้นท้ายผู้หญิงซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงเนี่ยใช่แต่ว่าพอมาในการ์ตูนเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะจ้องได้นานกว่าภาพข้างหน้ามันจะวึบ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 เวลาเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมฮะพอมาข้างหลังเขาจ้องเขาไม่ต้องรีบพลิกไปหน้าถัดไปวาดในกรอบให้เราดูอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คอมิกส์เนี่ยผมถึงได้บอกว่าการ์ตูนมันเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ผู้ชายเป็นใหญ่อยู่ตรงนั้นเขาถึงพยายามทุกทางที่ไม่อยากให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในแบ็กสเตจคืออยู่อยากดูฉันก็ให้ดูแล้วไงมีนั่นนี้นู่นให้นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยฉันขอหลังสเตจนะว่าแบบว่าให้ฉันได้จ้องได้เต็มที่ดูหน้านี้กลับมาดูแล้วดูอีกอะไรพวกเนี้ยได้เป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพรีเซนต์ออกไปว่ามันมีแบบวัฒนธรรมอีกชุดนึงที่เราต้องทำตัวตามแบบใช่ใช่ก็คือเขาเหมือนกับว่าอยู่หลังเวทีเขาทำได้เต็มที่เป็นศัพท์ของศัพท์โคเจอร์นะคะใช่ครับโอ้ได้ความรู้มากเลยใส่ต้องมีอีกเทปหนึ่งสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกหรือเปล่าเนี่ยใช่น่าสนใจครับผมไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมกับราย